ะครับออกมาเป็นลักษณะน้ำนะครับดูสิดูสิคุณทอมอากาศร้อนมากเลยครับครับแล้วยังไงครับน้องเจมร้อนแล้วยังไงฮะร้อนขนาดนี้นี่ต้องไปเล่นน้ำเลยครับต้องไปเล่นน้ำตอนนี้น้องเจมชอบทั้งสองอย่างเลยครับทั้งไปเล่นน้ำแล้วก็พัดเนี่ยครับมันตอนนี้อากาศมันร้อนมากจริงๆเลยครับครับโอเคโอเคเดี๋ยวถ้าจบรายการเดี๋ยวคุณทอมพาไปนะครับไปไหนดีครับไปน้ำตกหรือไปทะเลดีฮะน้ำตกดีกว่าไปน้ำตกเออถ้างั้นคือทอมยืมน้ำตกมาถามครับลักษณะน้ำของน้ำตกมีว่าอะไรระหว่างน้ำตกหนึ่งแห่งหรือน้ำตกหนึ่งน้ำตกครับ15วินาทีจับเวลาหนึ่งแห่งเคยได้ยินใช่ใช่ใช่เพราะว่าถ้าน้ำตกหนึ่งน้ำตกอะมันแปลกๆใช่ใช่น้ำตกหนึ่งแห่งมันจะแบบดูคล้ายๆกันมันดูแบบหนูเคยได้ยินหนูอะอุ้ยห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาแล้วครับตอบว่าน้ำตกหนึ่งแห่งค่ะน้ำตกหนึ่งแห่งทำไมตอบว่าน้ำตกหนึ่งแห่งครับเคยได้ยินอยู่ค่ะว่ามันเป็นแห่งไม่ใช่เป็นน้ำตกหนึ่งน้ำตกมั่นใจว่าเขาพูดถูกแหละครับที่เราได้ยินมาใช่ครับมั่นใจมั่นใจนะว่าเป็นน้ำตกหนึ่งแห่งนะครับกอไก่ครับถ้ากอไก่ตอบกอไก่จะตอบว่าน้ำตกหนึ่งแห่งว้าวน้ำตกหนึ่งแห่งเหมือนกันเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าเคยได้ยินคุณพ่อบอกว่าอ๋ออันนี้น้ำตกนะมันจะมีหนึ่งแห่งสองแห่งสามแห่งอยู่ในจังหวัดนั้นอ๋ออย่างนี้นี่เองนี่คุณพ่อเคยบอกมาด้วยนะครับน้ำตกหนึ่งแห่งตอบมาว่าลักษณะนามของน้ำตกคือคำว่าแห่งคำตอบนี้เด็ดหรือไม่เด็ดครับเด็ดหรือไม่เด็ด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 และคำตอบนี้เป็นคำตอบที่เด็ดครับเด็ดนะครับน้ำตกนะครับเป็นสถานที่เราก็เรียกว่าแห่งนั่นเองนะครับ